This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ผมว่าจริงๆแล้วตัวเราอะครับคือมิตรแท้ของตัวเองบางครั้งความใจดีกับตัวเองมันหมายถึงเรายังคงรักษาคุณภาพของการที่เราเป็นมิตรกับตัวเองและปรารถนาดีกับตัวเองได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับการใจร้ายกับตัวเองจะต้องมีผลลัพธ์ที่มันจะบ่งชี้ได้เช่นเรารู้สึกว่าสุขภาพเราเริ่มถดถอยเรามีปัญหาการเงินบางอย่างที่มันเริ่มเข้าเนื้อเรากลายเป็นว่าเราเริ่มเป็นหนี้เป็นสินซะเองเราเกิดความลำบากของเราซะเองถ้ามันมีอะไรก็ตามที่เป็นข้อบ่งชี้ว่าเรากำลังลำบากแล้วเราไม่เซฟตัวเองอะครับอันนี้เรียกว่าใจร้ายกับตัวเองละฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยมีคำถามที่จะถามคุณผู้ฟังตั้งแต่ตอนต้นรายการนี้นะคะว่าทำไมเราต้องใจดีกับตัวเองแล้วก็เป็นหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้ด้วยนะคะกับดร.สุวัฒน์วงศ์ทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษาค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณลีคุณใจครับคุณลิ้นพันกันสวัสดีครับคุณลีสวัสดีครับคุณผู้ฟังนะคะก็มันเป็นคำถามที่ก็มีคนบอกด้วยเหมือนกันเวลาที่เราปรึกษาใครอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าหัดใจดีกับตัวเองหน่อยนี่มันก็เป็นคำเหมือนเป็นคำใหม่ๆในยุคนี้เหมือนกันเนาะครับหัดใจดีกับตัวเองบ้างทำไมต้องใจดีกับตัวเองอ่ะผมว่าจริงๆแล้วตัวเราอะครับคือมิตรแท้ของตัวเองแต่บางครั้งการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันนะครับมันเหมือนเราถูกเสี่ยมสอนเนาะผมไม่รู้ว่าเรียกเสี่ยมสอนไหมหรือว่าถูกปลูกฝังหรือถูกชักจูงให้เราต้องยิ่งเข้มยิ่งต้องมีวินัยยิ่งต้องกดดันอะไรบางอย่างตัวเองให้มากขึ้นเพื่อให้เป็นคนที่เก่งขึ้นทำอะไรได้มากขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นอะไรก็ไม่รู้ครับพวกนี้มันเหมือนเป็นการบอยตีตัวเองเนาะใช้คำว่าบอยตีตัวเองหรือเป็นการกดดันหรือเป็นการทุบตีเคี่ยนตีตัวเองเพื่อให้ตัวเองได้วิ่งได้ไปต่อในแบบที่อาจจะแบบล้อไปตามยุคอุตสาหกรรมมั้งที่แบบทุกคนจะต้องแบบไปคลายกล้านขึ้นจะต้องหยาบขึ้นจะต้องทนจะต้องอึดมากขึ้นแต่การเป็นอย่างนั้นมันก็คล้ายๆเราก็ห่างไกลจากความอ่อนโยนกับตัวเองอย่างเงี้ยครับมันเลยกลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยโลกภายนอกทุกคนอาจจะไม่ได้เป็นมิตรกับเราแล้วมันจะเหลือแค่เราอะครับว่ายังเป็นมิตรกับตัวเองได้หรือเปล่าบางครั้งความใจดีกับตัวเองมันหมายถึงเรายังคงรักษาคุณภาพของการที่เราเป็นมิตรกับตัวเองและปรารถนาดีกับตัวเองได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเข้าใจว่าคำว่าใจดีกับตัวเองบางทีคือชอบซื้อของที่ตัวเองอยากได้หรือการกินอะไรที่อร่อยอันนี้ก็เป็นความหมายนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมก็ได้เช่นกันครับพวกนี้มันเป็นการตอบสนองเรื่องทางกายภาพหรือการได้เสพสุขบางอย่างที่เป็นเรื่องของวัตถุหรือการบริโภคอย่างเงี้ยครับพวกนี้ก็เป็นการเหมือนการให้รางวัลตัวเองหรือการพาตัวเองได้ไปสัมผัสสิ่งของเนาะหรือจะเป็นอาหารการกินรสชาติที่เมื่อกินแล้วรู้สึกว่าโอ้ชีวิตมันดีเนาะที่เราได้สัมผัสประสบการณ์อย่างเงี้ยรสชาติอย่างเงี้ยสัมผัสของวัตถุแบบเนี้ยค่ะอย่างเงี้ยครับพวกนี้ก็เป็นการเติมความรู้สึกดีกับตัวเองได้เหมือนกันงั้นแสดงว่าคือจริงๆคำว่าทำไมเราต้องใจดีกับตัวเองเนี่ยมันเป็นคำถามที่ถามกลับตัวเองนั่นหมายความว่าเราไม่ค่อยดีกับตัวเองเท่าไหร่แต่เราชอบดีกับคนอื่นใช่ไหมเหมือนมันเลยกลายเป็นว่าใจดีกับคนอื่นแต่ใจร้ายกับตัวเองเดี๋ยวนะคำว่าใจดีกับคนอื่นแต่มาใจร้ายกับตัวเองบางทีมันอาจจะไม่ได้แบบเราอาจจะไม่รู้สึกว่ามันใจร้ายกับตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำให้กับก็ทำได้ครับแต่ทีเนี้ยสุดท้ายสิ่งนี้เรากำลังจะต้องถูกวัดนะครับด้วยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราสมมติถ้าพี่ลีบอกว่าเฮ้ยบางทีเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นการใจร้ายกับตัวเองซะหน่อยเพราะว่าเรารู้สึกทำได้ค่ะถ้าสิ่งนี้ครับนั่นหมายความว่าตัวเราก็ไม่ได้ใจร้ายกับตัวเองนะเราประเมินมาแล้วว่าเรามีเหลือมากพอจะเอื้อเฟื้อคนอื่นเรามีแรงมากพอจะแบ่งปันเพื่อให้คนอื่นได้อะไรที่ดีขึ้นจากสิ่งที่เรามีอย่างเงี้ยครับและเรารู้สึกว่าการลดลงของกำลังของเราอาจจะเป็นเงินที่ลดลงหรืออาจจะเป็นแรงกายที่ลดลงของเราไม่ได้ทำให้เราจมดิ่งหรือทำให้เรารู้สึกแย่กับชีวิตซะหน่อยบางทีสิ่งนี้ครับมันก็เลยไม่เรียกว่าใจร้ายกับตัวเองแต่การใจร้ายกับตัวเองจะต้องมีผลลัพธ์ที่มันจะบ่งชี้ได้เช่นเรารู้สึกว่าสุขภาพเราเริ่มถดถอยเรามีปัญหาการเงินบางอย่างที่มันเริ่มเข้าเนื้อเรากลายเป็นว่าเราเริ่มเป็นหนี้เป็นสินซะเองเราเกิดความลำบากของเราซะเองถ้ามันมีอะไรก็ตามที่เป็นข้อบ่งชี้ว่าเรากำลังลำบากแล้วเราไม่เซฟตัวเองอะครับอันนี้เรียกว่าใจร้ายกับตัวเองละ
มันก็อีกมันก็เหมือนกับว่าพอการที่เรามีอะไรที่มันต้องเข้าตัวเองในเข้าเนื้อเรียกว่าเข้าเนื้อมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะทำให้รู้สึกแบบแย่หรือไม่ดีหรืออะไรแต่บางทีบางคนก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าแต่มันก็ต้องจำเป็นที่ต้องทำอะเนาะมันก็เพื่อให้มันผ่านไปได้ก็เลยจำเป็นที่ต้องแบบเฉือนเนื้อตัวเองบ้างทำร้ายตัวเองบ้างอาจไม่ได้แบบว่ามาทำร้ายร่างกายตัวเองนะแต่หมายถึงว่าจิตใจที่เราไม่ค่อยดูแลใจเราเองเราชอบให้คนอื่นมาทำร้ายใจเราใช่ครับมันก็เลยจะเป็นว่าตัวเราแทนที่จะปกป้องตัวเองเนาะเราไม่ได้ปกป้องตัวเองแต่เราอาจจะมีความคาดหวังลึกๆว่าคนอื่นจะเห็นเราและปกป้องเราให้หรืออาจจะเกรงใจกับเราแต่ว่าเราคาดหวังได้จริงเหรอว่าคนอื่นจะเห็นและคนอื่นจะเซฟเราตลอดเวลามันเป็นไปได้ยากครับคือมันพอมันมีความคาดหวังอยู่ปุ๊บเนี่ยมันจะลืมจุดตรงนั้นที่เราคิดว่าเราจะต้องหันกลับมามองตัวเองแต่เราไปรอการพึ่งพาที่คนอื่นจะเห็นและมองกลับมาที่ตัวเราใช่ครับสุดท้ายเราเลยควรใจดีกับตัวเองเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนพร้อมจะใจดีกับเราตลอดเวลาค่ะเพราะทุกคนก็จะมีชีวิตที่เขาต้องใช้มีสิ่งที่เขาต้องการมีสิ่งที่เขาขาดมีสิ่งที่เขาอาจจะอยากได้แล้วยังไม่ได้และอาจจะมีเราเป็นส่วนหนึ่งในเขาเรียกว่าวิธีการของเขาที่ทำให้เขาสมหวังก็ได้ค่ะอย่างเงี้ยครับทีนี้สมมติถ้าทุกคนกำลังจับจ้องแค่ตัวเองค่ะเขาก็จะไม่ทันได้สังเกตคนอื่นว่าแล้วคนอื่นโอเคไหมหรืออาจจะไม่ได้สังเกตหรือสนใจเราด้วยซ้ำว่าเราโอเคหรือเปล่าเพราะทุกคนกำลังจับจ้องเป้าหมายส่วนตัวอย่างเงี้ยครับทีนี้เมื่อคนอื่นกำลังจับจ้องเป้าหมายส่วนตัวแล้วใครล่ะจะเซฟเราใครล่ะจะปกป้องเรามันก็ไม่เหลือครับค่ะเพราะงั้นมันเลยกลายเป็นว่าตัวเราเองก็ต้องมีสติครับกับการจะใจดีกับคนอื่นกับการจะเอื้อเฟื้อกับการจะช่วยคนอื่นมันต้องมีจุดที่เราก็ต้องเป็นมิตรกับตัวเองเป็นเพื่อนที่ปรารถนาดีกับตัวเองมันไม่ใช่เป็นการเห็นแก่ตัวมากขึ้นใช่ปะไม่ครับการเห็นแก่ตัวจะเป็นอย่างนี้ครับโดยคอนเซปต์เนาะเห็นแก่ตัวผมอยากให้ทุกคนลองนึกภาพเหมือนเราแซงคิวใครสักคนที่กำลังต่อคิวซื้อข้าวอ่ะค่ะมันเป็นคิวที่ยืนต่อกันมาอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากรีบกินเดี๋ยวของหมดค่ะหรือเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยหิวจังแล้วจู่ๆเราก็เดินดุยๆทำเนียนๆเข้าไปแทรก อย่างเงี้ยครับโดยที่ไม่สนว่าไอ้คนข้างหลังเนี่ยจะหิวไม่หิวไม่รู้แต่ฉันจะเข้าคิวก่อนฉันจะกินก่อนก็เลยแซงเข้าไปเลยนั่นหมายความว่าการแซงของเราเนี่ยมีคนที่เสียประโยชน์ถูกไหมครับมีคนที่เสียประโยชน์ในสิ่งที่เขาไม่ควรจะเสียเลยอะค่ะแล้วตัวเราก็ได้ประโยชน์ที่เราไม่ควรจะได้อันเนี้ยเห็นแก่ตัวถูกไหมครับค่ะแต่การรักตัวเองอาจจะหมายถึงเราถูกแซงคิวตะกี้อาเคสเดียวกันเราก็เลยบอกเขาว่าเฮ้ยคุณต้องไปต่อคิวคำถามคือการที่เราบอกใครสักคนที่มาแซงคิวว่าเฮ้ยคุณต้องไปต่อคิวเนี่ยอันนี้เราเรียกเห็นแก่ตัวเปล่าอะไม่เพราะอะไรครับมันเป็นสิทธิ์ของเราหรือว่าเนี่ยครับมันก็สิ่งที่เรากับก็เราก็ยืนเข้าคิวมาตามวิถีใช่เพราะงั้นสิ่งนี้ครับเราไม่ได้ทำให้เขาเสียประโยชน์ไม่ใช่สิเราไม่ได้ทำให้เขาเสียประโยชน์ที่เขาควรได้แต่เขาได้ประโยชน์ที่เขาไม่ควรจะได้อยู่เราเลยบอกว่าให้คุณไม่ควรได้สิ่งนี้ก็คือจริงๆอ่ะเขามีประโยชน์ของเขาอยู่เพียงแต่ว่าก็ตามคิวกันไปแค่นั้นเองแต่อันนี้คือคุณขึ้นมาแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณยังไม่ควรได้ประโยชน์ตรงนี้ใช่เพราะงั้นเรื่องนี้ขึ้นกับเจตนาบางทีคำว่าเห็นแก่ตัวขึ้นกับเจตนามากกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่ามันจะมีคำหนึ่งเนาะที่ผมคิดว่าคำนี้มันหายไปเลยทำให้คำว่ารักตัวเองเห็นแก่ตัวมันกำกวมคำที่3ที่ควรมีคือคำว่าแรงน้ำใจโอ้คำว่าแรงน้ำใจเนี่ยอาจจะไม่ใช่เห็นแก่ตัวก็ได้นะแต่แค่ช่วยได้แต่ไม่ช่วยโอ้ยมันบางๆมากๆเลยนะมีเส้นบางๆอยู่บางมากถูกไหมครับซึ่งเห็นแก่ตัวบางครั้งคือการกอบโกยคือการริดรอนคนอื่นคือการเอาเปรียบคนอื่นมันดูตรงกับคำว่าแบบเฮ้ยโหเห็นแก่ตัววะอันนี้มันชัดเจนมากซึ่งมันอาจจะมีเส้นบางๆเหมือนที่พี่ลีบอกว่าแรงน้ำใจเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การริดรอนนะค่ะแต่แค่ไม่ช่วย อุ้ย มันต้องขึ้นอยู่กับบริบทอีกแล้วล่ะเนาะหรือว่าการกระทำตรงนั้นมันทำให้เรารู้สึกว่าหรือคนโดยส่วนมากมองว่าเฮ้ยอันนี้มันคือการเห็นแก่ตัวแล้วนะใช่บางอันต้องบอกว่าบางครั้งการเราการที่เราใช้คำว่าแรงน้ำใจเนี่ยต้องดูนะว่าใครเป็นคนพูดโอ้เพราะถ้าเกิดเป็นคนที่เขาเรียกว่าอยากจะเอาเปรียบอยากจะฉกฉวยประโยชน์บางอย่าง uh-huh. อย่างเช่นสมมติผมจะยืมตังค์พี่ลีอย่างเงี้ย uh-huh. พี่ลีผมยืมสักแสนนึงดิ uh-huh. พี่ลีพอมีไหมฮะมีแต่ว่าก็ไม่กล้าให้อ่ะเพราะมันเยอะเนาะเยอะสมมติพี่ลีอาจจะไม่มีตังค์เยอะขนาดนั้นผมอาจจะบอกว่าพี่ลีไปกู้ให้หน่อยโห
Oh. พี่ลีทำงานราชการนี่พี่ลีน่าจะแบบกู้สหกรณ์ได้ไม่กล้ากู้ให้อย่างนี้แล้วผมอาจจะพูดคำว่าเฮ้ยพี่ลีแรงน้ำใจอ่ะเอาผิดเฉยอ่านดูเป็นไงครับเอาทำไมเรากลายเป็นคนแรงน้ำใจวะนั่นหมายความว่าตัวผมกำลังสนใจแต่สิ่งที่ตัวเองต้องการไงแต่คำถามคือพี่ลีจะเดือดร้อนไหมพี่ลีจะไปลำบากอะไรแล้วตัวเองแบบไม่สามารถกู้ของตัวเองได้ไหมผมไม่สนนะผมสนแค่ว่าผมจะเอาแล้วก็เห็นว่าพี่ลีทำงานราชการพี่ลีมีสหกรณ์พี่ลีกู้ได้พี่ลีมีเงินเดือนอะไรก็แล้วแต่ผมอาจจะมองในมุมประเมินส่วนตัวว่าพี่ลีมีศักยภาพที่จะให้สิ่งนั้นกับผมได้แล้วพอผมไม่ได้ผมก็เลยเกิดเป็นความโกรธแค้นขึ้นมาแล้วบอกพี่ลีแรงน้ำใจตกลงใครเห็นแก่ตัวเออตกลงใครแรงน้ำใจบางทีเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่แรงน้ำใจนะผมอาจจะว่าพี่ลีด้วยความว่าเห็นแก่ตัวก็ได้แต่คำถามคือถามจริงเถอะใครเห็นแก่ตัวกันแน่เออมันตรงพอกลับมาคิดดูก็เอ้ยมันไม่ใช่เรานี่ไม่ใช่คนที่ไม่ให้คนที่ไม่ให้มันเขาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะแรงน้ำใจแต่เขาอาจจะมีเหตุบางอย่างที่ทำให้ช่วยเหลือไม่ได้ใช่ครับแต่เราไม่ทันได้คิดใช่แต่เราคิดว่าแต่พอผมเห็นว่าพี่ลีคือคนที่ใกล้ที่สุดคือคนที่ผมเห็นว่าเป็นโอกาสที่เป็นได้ใกล้ที่สุดที่ทำได้ผมก็เลยมาคาดคั้นเอากับพี่ลีไงเนี่ยเพราะงั้นผมเลยบอกว่าบางครั้งเราต้องดูว่าตกลงใครเป็นคนพูดเขาพูดด้วยความคิดแบบไหนอยู่อันเนี้ยสำคัญเราจะได้ไม่หลงนะครับเออจริงเพราะว่าลองนึกภาพนะสมมุติเราโดนกดดันด้วยคำพวกนี้สมมุติถ้าตะกี้ผมกดดันพี่ลีเราได้ผลพี่ลีทำไงอ่ะก็ต้องไปกู้มาก็ไปกู้ให้ซึ่งถ้ากดดันได้ผลพี่ลีก็ต้องไปกู้คำถามคือคนเดือดร้อนก็เป็นพี่ลีถูกไหมฮะก็อาจจะใช่แล้วถ้าเกิดพี่ลีต้องค้ำประกันแล้วผมไม่ใช้คืนก็ซวยแล้วล่ะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นพี่ลีเลยต้องใจดีกับตัวเองครับพี่ลีเลยต้องเซฟตัวเองเพราะบางครั้งในชีวิตเรามันจะมีคนพวกนี้อยู่รายล้อมตัวเราแล้วถ้าเราไม่เซฟตัวเองเราไม่รักตัวเองเราไม่ใจดีกับตัวเองแล้วใครจะปกป้องเราเพราะคนที่อยู่รอบตัวพวกเราเนี้ยครับแล้วเป็นคนสไตล์เหมือนที่ผมยกตัวอย่างว่าถ้าผมเป็นคนอย่างนั้นมันพลิ้วอ่ะมันเจ้าเล่ห์อ่ะเหตุผลมาชักแม่น้ำทั้งห้ามันไม่สนหรอกว่าแบบคนอื่นจะหายนะยังไงแต่รู้แค่ว่าเราจะเอาต้องเอาก่อนใช่เพราะงั้นเราเลยจำเป็นต้องมีหลักคิดที่ถูกต้องเพื่อปกป้องตัวเองจากคนกลุ่มนี้ในขณะเดียวกันเมื่อเราคัดแยกคนได้เราจะรู้ว่าคนไหนเราควรช่วยคนไหนที่เราควรใจดีด้วยและเขาคู่ควรจะได้สิ่งนั้นแต่ถ้าอย่างเมื่อกี้ที่คุณเอิญยกตัวอย่างนะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดเขาแบบถ้าในมุมที่เขามาพูดจาดีๆพลิ้วอะไรเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่มันเริ่มมีคำว่าเฮ้ยทำไมเห็นแก่ตัวจังอ่ะไม่แค่เนี้ยยืมไม่ได้เหรอช่วยไม่ได้เหรอปุ๊บมันก็จะเริ่มรู้สึกเฮ้ยไม่ให้ไม่อยากให้แล้วอ่ะมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะใช่แต่ด้วยเขาเรียกว่าบริบททางสังคมมันเลยทำให้เราไม่สามารถด่ากลับได้ถูกไหมฮะมันอาจจะเป็นความรู้สึกแบบก้ำเกินว่ะคือแบบรู้สึกไม่ชอบใจเลยนะแต่ว่าด้วยเชิงแบบสถานการณ์ทางสังคมเราก็เลยก็แบบเหมือนเจริญแยกย้ายกันไปอย่างเงี้ยฮะอันนี้ขนาดในมุมของคนที่แบบว่าอาจจะเป็นเพื่อนกันหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นคนในครอบครัวเช่นพ่อแม่ลูกพ่ออาจจะอยากให้ลูกช่วยเหลืออย่างงู้นอย่างนี้แต่ลูกแบบเฮ้ยไม่ได้อยากช่วยอาจจะรู้ว่าพ่อกินเหล้าเมายาอะไรก็ว่าไปอาจจะมาขอเงินเพื่อไปอะไรพวกนี้ก็ได้ซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้เป็นการที่จะเห็นแก่ตัวแต่คือมันก็คือการรักตัวเองแล้วก็เราก็รักเขาเหมือนกันนะไม่ใช่ใช่ครับใช่จริงๆเรื่องนี้มันจะเกี่ยวข้องกับคอนเซปต์ความกตัญญูด้วยนะไหนแบบลิงก์มาสักนิดนึงคือเหมือนกับในเคสอย่างเงี้ยพ่อแม่กินเหล้าเมายาบางคนเล่นการพนันพอเขาโดนผีพนันเข้าสิงอะครับเนาะเขาจะสนแค่ว่าตัวเองจะได้อะไรเขาอยากตอบสนองตัวเองเท่านั้นแหละเขาจะไม่ได้คิดหรอกว่าลูกจะทุกข์จะอะไรหรือเปล่าเขาคิดแค่ว่าตัวเขากำลังอยากจะหลุดจากความรู้สึกบีบคั้นของตัวเองแต่ว่าก็ไปใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องพอเขาไม่ได้เงินจากลูกปั๊บก็จะเริ่มมีคำว่าฉันเลี้ยงแกมานะหรือไม่ก็ลูกที่มันไม่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อกตัญญูไม่มีทางเจริญคำถามคือเขากำลังพูดเพราะเราอกตัญญูจริงๆหรือเขากำลังพูดเพราะกิเลสเขาความรู้สึกถูกขัดใจมันชักนำเขาเลยเลือกใช้คำที่เจ็บแสบที่สุดเพื่อจะทำให้ลูกยอมให้ได้เนี่ยครับแต่มันก็เจ็บปวดจริงๆนะใช่เจ็บปวดต้องบอกว่าลูกที่เจอสถานการณ์อย่างเงี้ยน่าสงสารมากแต่จะให้เขาทำให้ดั่งใจพ่อแม่แล้วจมด้วยกันทั้งคู่ก็คงไม่ใช่แ
คือก็เข้าใจนะถ้าเกิดสมมตินะอันนี้คือเป็นการยกสถานการณ์ให้เห็นภาพชัดๆนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันอาจจะมีบางครอบครัวเป็นแบบนี้จริงๆใช่คือบางทีเราอยากจะใจดีกับตัวเองแหละแต่โหพ่อพูดมาอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดไม่ให้อ่ะมีผลกระทบกับแม่แน่อาจจะไปตีแม่ตีใครหรือแบบอะไรงี้ขึ้นมาก็ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าฉันอยากจะใจดีอ่ะแต่ว่ามันจะมีผลกระทบสุดท้ายก็มาใจร้ายกับตัวเองอีกใช่แต่สุดท้ายการให้เงินก็ยังไม่ใช่วิธีเขาเรียกว่าทางจบของปัญหาจริงๆมันแค่คล้ายๆแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าแต่มันจะวนกลับมาอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับเพราะเขารู้ว่าเขาทำได้แล้วเขาจะได้มันเลยกลายเป็นว่าบางทีการใจดีกับตัวเองบางทีมันก็เกิดขึ้นยากเหมือนกันเนาะในบางมุมในบางสถานการณ์สุดท้ายพวกนี้ขึ้นกับดุลพินิจเลยครับแต่ขอให้ระลึกเสมอว่าทุกๆสถานการณ์อ่ะเราไม่มีทางที่จะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งได้ตลอดเวลาหรอกบางครั้งในการอยู่ในสังคมในชีวิตจริงอะครับมันจะมีบางจุดที่เราก็ต้องยอมบางครั้งก็ต้องจำใจแต่อย่างน้อยครับขอให้เรามีหัวเชื้อของการที่ยังปรารถนาดีกับตัวเองบ้างหรือการเซฟตัวเองบ้างมันจะได้ไม่ใช่แบบทุกๆเหตุการณ์เข้าตัวเองแล้วก็เละเทะไปหมดนะฮะมันต้องรักตัวเองคำว่าใจดีกับรักตัวเองมันคือคำเดียวกันไหมรักตัวเองอันนี้เป็นคำกำกวมนะผมใช้คำว่าเรามีความปรารถนาดีบางอย่างกับตัวเองที่อยากให้ตัวเองใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกเป็นสุขเท่านั้นแหละครับเป็นสุขคำว่าสุขคือเย็นเป็นสุขลมเย็นนะแต่ไม่ใช่สุขแบบเสพสุขแบบปัญหาเสพกิเลสเสพอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยฮะมันจะมีความปรารถนาดีอยากให้ตัวเองรู้สึกเย็นอยากรู้สึกสงบอะครับอยากรู้สึกปลอดภัยอยากรู้สึกมั่นคงแค่นั้นเองซึ่งจริงๆมันคือพื้นฐานของมนุษย์แหละการที่แบบเราจะได้แบบมีชีวิตที่มีความปลอดภัยมีชีวิตที่แบบมีความสุขแบบความสุขแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ว่ามันมีความสุขแหละแล้วก็ปลอดภัยไม่ใช่ว่าดำเนินชีวิตไปแบบเราก็นอกจากจะทำร้ายตัวเองแล้วมันก็บั่นทอนตัวเองลงไปเรื่อยๆจนบางทีมันเดินต่อไม่ไหวแล้วก็ไม่รู้คำว่าจะใจดีกับตัวเองแบบไหนใช่ครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะคาดหวังให้คนอื่นมอบความใจดีให้เราแต่เหมือนที่ผมบอกนะว่าบางครั้งเราคาดหวังอย่างเงี้ยตลอดไม่ได้หรอกถ้าเราเกิดมาโชคดีพบเจอมิตรสหายที่ดีพบเจอครอบครัวที่ดีพบเจอผู้บังคับบัญชาที่ดีต่อให้เราโดยพื้นฐานเป็นคนชอบแบบเขียมชอบเฉือนเนื้อตัวเองแต่ด้วยบริบทของคนรอบตัวที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีเขาจะเซฟเราต่อให้ตัวเราไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าเราก็จะไม่มีอะไรต้องเสียเพราะทุกคนจะรักษาปกป้องเราไว้แต่ถ้าเกิดชีวิตเราเกิดมาให้ใครดวงไม่ค่อยดีเกิดมามีแต่คล้ายๆศัตรูรอบตัวมีคนที่เป็นศัตรูในคาบมิตรปลอมตัวเป็นเพื่อนแต่จริงไม่ใช่เพื่อนมีพ่อแม่มีญาติพี่น้องมีผู้บังคับบัญชามีลูกน้องที่แบบโอ้โหไม่มีใครไว้ใจได้สิ่งนั้นนะครับอาจจะทำให้เราต้องกลับมาปกป้องตัวเองบางทีอันนี้ก็เผลอเรียกเหมือนกันว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรเราหรือเปล่าอะไรอย่างนั้น ใช่ครับเกิดมาพร้อมกับเจ้ากรรมในเวรมาในรูปแบบของที่แบบเป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนเป็นอะไรว่าไปเนาะใช่ใช่แล้วบางครั้งมันจะมีเรื่องของการให้อภัยตัวเองด้วยนะบางทีในมุมของความใจดีกับตัวเองครับมันเหมือนกับเราให้อภัยคนอื่นได้แต่เรากลับให้อภัยตัวเองไม่ได้ก็มีเออใช่คำนี้เคยได้ยินเหมือนกันนะใช่ครับเพราะงั้นบางทีเราต้องมองตัวเองกับคนอื่นเท่าเทียมกันแหละว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ผิดพลาดได้ทุกคนก็อยากได้รับโอกาสเราอยากให้คนอื่นรู้สึกดีขึ้นแต่บางครั้งเรากลับมาแค่กดดันตัวเองว่าเราฆ่าโทษกับตัวเองเพราะงั้นบางทีเราต้องมองให้เท่าเทียมว่าตัวเราคนอื่นก็รู้สึกเหมือนกันแหละสิ่งที่เราปฏิบัติดีกับคนอื่นบางทีตัวเราเองก็ควรได้รับสิ่งนั้นกลับมาโดยที่เป็นตัวเราปฏิบัติกับตัวเองเหมือนกันนะครับเพราะงั้นโดยพื้นฐานถ้าเราเป็นคนใจดีกับคนอื่นเราอย่าลืมเนาะมีตัวเราอีกคนที่ควรได้รับความใจดีนั้นบ้างเหมือนกันปฏิบัติกับตัวเองครับคนอื่นให้เท่าเทียมกันนะครับค่ะซึ่งก็เชื่อว่าหลายคนน่ะลืมตัวเองไปลืมไม่ทันได้คิดว่าเราต้องหันมาให้กับตัวเราบ้างใช่ไหมคะในรูปแบบต่างๆก็ว่าไปแต่ว่าบางทีคือเราเกิดความเคยชินจนหลงลืมความใจดีหรือว่าไม่คิดว่าสิ่งตรงนี้ต้องใจดีกับตัวเองลืมไปเลยอย่างบางทีโดนเป็นคนดีเกินเป็นคนดีเกินอย่างบางทีอันนี้ที่เจอกับตัวเองเพื่อนเพิ่งคุยมาไม่นานเนี่ยที่เป็นประโยคที่ถามกลับมาแล้วก็เลยทำให้มันเป็นหัวข้อในวันนี้ด้วยก็คือมีความรู้สึกว่าหลังจากที่ไปเริ่มงานใหม่ๆอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็จะมีความที่เราต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะเราไม่ได้เก่งหมดทุกอย่างบนโลกใบนี้เนาะแต่ทีเนี้ยมันเหมือนเป็นการกดดันตัวเองหรือการที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะไม่เป็นอย่างเงี้ยนานๆไม่ได้เราต้องรีบให้เป็นก็กลายเป็นว่ากดดันเกิดความเครียดโอ้อันนี้แล้วแต่ความจำเป็นแล้วเนาะ บางคนจำเป็นต้องรีบ ก็รู้สึกว่าเราไม่ควรจะนานเพื่อนก็เลยพูดคำกันนี้ว่าเราเพิ่งมาทำเนี่ย
มันต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ด้วยปรับตัวด้วยเรียนรู้ด้วยอะไรหลายอย่างมันเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยแต่อย่าลืมหัดใจดีกับตัวเองบ้างเราก็เลยกลับมานั่งคิดนั่งมองกับตัวเองว่าเฮ้ยเราลืมมองตัวเองไปตลอดเวลาเลยเรามัวแต่ภาวะพะวงในภาพรวมมากกว่าว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันเรายังไม่เรียนรู้ให้มันเร็วมันจะมีผลกระทบต่องานไหมต่อระยะเวลาในการที่ทำงานไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ลืมมองตัวเองว่าเราตอนเนี้ยสภาพเราไหวมากน้อยแค่ไหนเรากดดันในตัวเองทุกๆวันจนเราลืมดูแลใจตัวเองใช่เป็นแบบนั้นเลยแล้วก็เลยแบบว่าเออมันก็เลยเป็นคำถามที่น่าสนใจจริงๆนะว่าบางครั้งเราต้องชะลอมาแบบเพื่อคล้ายๆดูแลใจตัวเองด้วยเหมือนกันเนาะไม่ต้องรีบเกินไปในหลายๆอย่างบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาแต่เราไปกดดันตัวเองกันเยอะเกินไปเนาะใช่มันจะกลายเป็นว่าสภาพเราจะพัง ซึ่งอันนี้ผมพอฟังแล้วเข้าใจบริบทเนาะเพราะว่าบางครั้งมันเป็นบางสถานการณ์ที่เราจำเป็นจะต้องเขาเรียกว่าคือถ้าช้ามากก็ไม่ดีอ่ะผมว่าคำว่าช้ามากก็ไม่ดีคือไม่ใช่ว่าช้าไปเลยหรือเร็วมากมากก็หรือปล่อยไปแบบเออเดี๋ยวก็วันนึงได้เองแหละไปชายไม่ใช่แต่จะเร็วแบบให้สุดก็ไม่ได้เพราะว่าบางครั้งมันเหมือนที่เพื่อนบอกว่าบางครั้งต้องใช้เวลาในการกว่าจะเรียนรู้กว่าจะปรับตัวเรียกว่าเร็วเท่าไหร่ได้ก็ดีแหละแต่ว่าเร็วเท่าไหร่ที่ไม่พังตัวเองไปด้วยอันนี้สำคัญเออแล้วก็ความคาดหวังของผู้ใหญ่ครับก็เป็นตัวกดดันแล้วก็อย่างมันเป็นเรื่องของผลเสียหายถ้าเกิดเรายังทำสิ่งนี้ไม่ได้ก็ต้องดูว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมันแบบมันร้ายแรงอะไรแค่ไหนหรือมีตัวช่วยอะไรบ้างเนี่ยครับพวกนี้มันเป็นเรื่องบริบทหน้างานที่มีรายละเอียดยิบย่อยนะมันจู่ๆปุ๊บปั๊บใจดีแล้วก็ชิล มันก็อาจจะดูแบบไม่ได้สอดคล้องกับสถานการณ์อะไรเงี้ยครับเออแต่บางคนเขาก็ใจดีกับตัวเองมากๆเลยนะแบบว่าใจดีกลายเป็นย้อยแล้วแบบว่าสามารถที่จะชิลได้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็แสดงว่าคือจริงๆแล้วการที่เราจะใจดีกับตัวเองได้หรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่พื้นฐานนิสัยของตัวเราเองด้วยไหมด้วยแล้วบางครั้งเป็นเรื่องสติด้วยก็ได้ครับสติเหรอสติมีสติกับการใช้ชีวิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับหรือบางทีเราไปยึดติดยึดมั่นแล้วคาดหวังคาดคั้นว่าต้องดีต้องเลิศอะไรเงี้ยครับบางครั้งมันก็ทำให้เรากดดันตัวเองเหมือนกันโอ้ยิ่งแบบว่าพวกที่แบบมีความรับผิดชอบสูงอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะยิ่งแบบกดดันตัวเองชอบความเนี้ยบหรือต้องเนี้ยบตรงนี้ยิ่งตึงเข้าไปใหญ่เลยต้องเสร็จต้องจบต้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับบางครั้งมันเป็นจุดที่เราอาจจะต้องเตรียมใจยอมรับว่าความผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้นถ้าเตรียมใจมาแล้วล่วงหน้าเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ต้องกดดันตัวเองหรือไม่ต้องใจร้ายกับตัวเองมากก็ได้ถ้ารู้สึกว่ามันธรรมชาติแหละที่มันจะต้องพลาดเพราะว่าเราเพิ่งมาเองอย่างเงี้ยครับยังปรับตัวไม่ทันค่ะแต่ก็อย่าลืมใจดีกับตัวเองนะเพราะว่ามันยังมีอีกหลายอย่างที่เราจะต้องเผชิญชีวิตใช่ครับใช่มีอีกหลายอย่างมากเพราะบางทีมันเป็นเรื่องของความเป็นตัวเราเองความเป็นครอบครัวที่เราต้องรับผิดชอบความเป็นสังคมหน้าที่การงานโอ้โหมันหลายอย่างมากอ่ะบางทีก็เราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้เราคิดว่าอ๋อเดี๋ยวพอเลิกงานปุ๊บออกกำลังกายหรืออะไรเงี้ยใช้ชีวิตปกติแต่ว่าความใจดีมันจะมีอะไรที่มันมากกว่านั้นก็คือเป็นการให้ใจตัวเองเนี่ยมันรู้สึกสบายรู้สึกดีกับตัวเองใช่ไหมใช่ใช่ครับแต่ไม่ได้เป็นการเห็นแก่ตัวนะไม่ใช่ ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันกลัวคำว่ามันเพราะว่ามันมีความก้ามกึ่งเมื่อกี้ที่คุณเอิญบอกมันแบบมุ้ยเหมือนเส้นบางๆแค่นั้นเองอ่ะความเห็นแก่ตัวกับแรงน้ำใจหรืออะไรเงี้ยซึ่งบางทีรักตัวเองโอ้โหมันคำมันกำกวมมากอะฮะช่างสรรหาคำแต่คำพวกนี้มันวนอยู่รอบตัวในชีวิตเราประจำเลยนะใช่แล้วใจดีกับตัวเองแบบไหนถึงมันจะไม่ดูรู้สึกว่ามันเป็นการเห็นแก่ตัวเกินไปหรือแบบไปสู่คำต่างๆเหล่านี้สุดท้ายอันนี้เราอาจจะคงฟังคนอื่นยากอาจจะต้องย้อนกลับมาถามตัวเองว่าสิ่งที่เรากำลังทำนะครับเราตึกตรองอะไรไว้ดีแค่ไหนแล้วอะจริงๆของพวกนี้ผมไม่อยากก้าวก่ายแต่ละคนนะผมว่าทุกคนในการจะเลือกทำอะไรก็ตามมีเหตุผลส่วนตัวทั้งนั้นแหละหรือสำหรับคนบางคนอาจจะมีจังหวะที่ต้องเห็นแก่ตัวจริงๆเลยก็ได้ซึ่งเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาในบางจังหวะก็ได้ค่ะเพราะงั้นเรื่องนี้ผมเลยอาจจะบอกท่านผู้ฟังก่อนว่าแบบเรื่องนี้สุดท้ายท่านผู้ฟังจะไปอยู่ในชีวิตจริงจะตัดสินใจอะไรกับตัวเองในบริบทไหนอันนี้ผมไม่ก้าวก่ายเลยแล้วผมคงไม่สามารถไปตำหนิได้เพราะทุกคนมีเหตุผลตามหน้างานแต่สุดท้ายถ้าย้อนกลับมาที่ว่าเราควรจะใจดีกับตัวเองระดับไหนผมว่าเราควรจะใจดีกับตัวเองในจังหวะอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเมื่อเราทำสิ่งนี้ให้ตัวเองแล้วมันไม่กระทบใครไม่เดือดร้อนใครเกินไป
และบางครั้งการปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัวของเราเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดละที่เราจะคล้ายๆว่าไม่ทำให้ตัวเองรู้สึกเจ็บใจกับตัวเองและเราอาจจะไม่ได้ทำให้ใครสักคนกำลังเอาเปรียบเราหรืออาจจะแบบคล้ายๆผ่อนให้ตัวเองประมาณนี้อ่อนโยนกับตัวเองบ้างเพราะเรายังคงต้องใช้ตัวเองในการใช้ชีวิตต่อไปเนี่ยครับถ้าตัวเราระเบิดไปซะก่อนเราก็ไม่รู้จะไปข้างหน้ายังไงต่อบางครั้งการออมแรงการถนอมตัวเองไว้นั่นแหละเป็นจุดที่แบบเป็นตัวตัดสินน่ะว่าเราจะใช้ชีวิตได้ถูกต้องหรือยังอย่างเงี้ยยังไงก็ยังคงเป็นตัวเราเองอยู่เพียงแต่ว่าแค่ว่าแต่ละคนมีระดับของความที่จะหันกลับมามองตัวเองหรืออะไรเงี้ยได้มากน้อยแค่ไหนมันก็แล้วแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยแบบนี้แหละเราใจดีกับตัวเองแล้วนะคะกับการที่แบบไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับใครไม่ต้องไปอะไรมากมายนะคะหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันเอาเป็นว่าอยู่ในแบบของตัวเราดีกว่าอันนี้ก็คือการใจดีกับตัวเองซึ่งรูปแบบแตกต่างกันนะคะอันนี้ก็ไม่ว่ากันลองหันมาใจดีกับตัวเองบ้างค่ะเราใจดีกับคนอื่นแล้วเรามีน้ำใจให้กับคนอื่นแล้วเราก็ต้องหันมาถนอมตัวเราเองบ้างนะคะวันนี้ขอบคุณคุณเอิญด้วยค่ะครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะก็ติดตามรับฟังรายการโรงหมอได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast การกินยาดักก่อนที่จะเกิดอาการมีผลเสียอย่างไรและหากกินยาเยอะจะมีผลต่อตับหรือไม่นายแพทย์วัชรพงษ์ตรีสินชัยจากศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์มหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับพฤติกรรมการกินยาของคนไข้เนี่ยบางอย่างเนี่ยมีผลเสียต่อร่างกายก็คือที่เจอบ่อยนะครับก็คือ1บางคนเนี่ยลืมรับประทานยาผู้ป่วยเรื้อรังเราเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะกินยาบางคนกินแบบเป็นกำกำมืออะไรพวกนี้เลยเวลาที่ไปทำงานบางคนก็ไปท้องนาไปที่นาอะไรพวกนี้ก็จะลืมยาไปด้วยโดยที่มื้อยาเนี่ยที่พบว่าลืมทานมากที่สุดคือมื้อกลางวันเพราะไม่ได้ไปด้วยแล้วก็การรับประทานยาก่อนและหลังอาหารเนี่ยก็มีผลถ้าเกิดระยะไหนที่ต้องทานก่อนอาหารเนี่ยอันนี้คือจะมีผลต่อการดูดซึมยาถ้าเกิดเราไปทานหลังอาหารก็ควรจะเอายาไปรับประทานตามเวลาด้วยครับอย่าลืมครับการทานยาที่ดักไว้ก่อนเนี่ยก็จะมีผลเสียต่อยาบางอย่างนะครับอย่างเช่นยาพาราเซตามอลถ้าเกิดดักไว้ก่อนเนี่ยก็คือไม่ควรจะดักไว้แบบหลายๆครั้งบ่อยๆอะไรพวกนี้ครับก็อีกอันหนึ่งคือเวลาที่เราทานยาเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเราไม่สะดวกในการทานอย่างเช่นมื้อกลางวันอะไรพวกนี้นะครับผมก็แนะนำว่าให้เรียนกับคุณหมอโดยตรงเลยนะครับคุณหมอเขาจะได้ปรับยาอาจจะเปลี่ยนกลุ่มยาอะไรพวกนี้ให้ทานเป็นเช้ากับเย็นอะไรพวกนี้เพื่อทำให้การบริหารของคนไข้เนี่ยมันตรงเวลาแล้วก็มีประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีที่สุดการรับประทานยาของคนไข้เนี่ยด้อยประสิทธิภาพลงนะครับบางคนก็มาตอนที่มาเจอหมอแล้วก็มาดูผลเลือดปรากฏว่าเอ๊ะทำไมเราจ่ายยาไขมันไปแล้วแล้วทำไมค่าไขมันยังสูงอยู่พอถามคนไข้บางคนเขาก็จะมีเหตุผลตอบเราประมาณนี้ครับว่าเขากลัวเอ๊ะว่ากินยามากๆแล้วเนี่ยจะเป็นมะเร็งตับอะไรหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับต้องขอตอบตามข้อมูลการวิจัยนะตอนนี้นะครับก็คือยาที่รักษาโรคประจำตัวทุกอย่างเนี่ยไม่ได้มีตัวไหนเนี่ยที่ทำให้เกิดมะเร็งตับโดยตรงแต่สิ่งที่เราต้องกังวลนี่คือว่ายาบางตัวเนี่ยอาจจะทำให้ตับอักเสบได้และถ้าเกิดตับอักเสบเนี่ยเรื้อรังเนี่ยอาจจะไปสู่การตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งตับในอนาคตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการปรับยาโดสยาของคุณหมอที่ให้ไปเนี่ยนะครับอันนี้คือจะปรับตามความเหมาะสมของคนไข้แต่ละรายแต่ละรายก็หลักๆแล้วเนี่ยยาที่เกิดเรารับประทานเนี่ยมากเกินไปเนี่ยทำให้ตับอักเสบเนี่ยที่เจอบ่อยก็คือพาราเซตามอลนะครับแล้วก็ตัวอื่นอย่างเช่นยาฆ่าเชื้อราที่ชื่อคีโตโคนาโซนก็มีฤทธิ์ในการทำให้ตับอักเสบเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ยาตัวนี้ก็ตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วแล้วก็ยาอื่นอย่างเช่นยารักษาวัณโรคแต่ว่าคุณหมอเนี่ยเขาจะนัดมาเจาะเลือดดูค่าเอนไซม์ตับเป็นระยะนะครับตามมาตรฐานการรักษาอยู่แล้วแต่หมอไม่อยากให้คอนเซิร์นเยอะว่าทานแล้วจะตับอักเสบทุกคนอะไรพวกนี้นะครับก็คือไม่ได้เป็นทุกคนแต่เราก็ต้องมีการนัดมาเจาะเลือดดูค่าตับนะครับThis is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.